ปลาซ่อนหลายอยู่ผมยังก็บางทักทายพี่น้องอยู่หน้าครับออกมาช่วงแรกอีกแล้วหาปลาขอนเก่าแล้วครับกับเปียงหน้าออกจากงานหน้าครับเอาปูไปง่อมปลาขอนครับพี่น้องว่าเราไปใส่เวทเนี่ยปูครับพอหาปลาอยู่ในน้ำลูกสิหาปลาซึ่งมันหนีไปไหนครับบ่เก่งคือพอพอใส่เบ็ดเนี่ยปู่หมู่บ้านนี้กำลังยามหนาวด้วยครับมื้อนี้19องศาครับมื้อเช้านี้9องศาเริ่มหนาวครับอีสานบ้านเฮาหาแนวไปง่มปลาขวัญก่อนครับหาแต่ปลาขวัญแล้วครับช่วงนี้โอ้โหหนักเนี่ยเลยสอบเนี่ยเหยียบกบตึ้งต้องไปใส่ใส่พอเราเหยียบกบมานี่หากินเก่งเลยครับพวกนี้สักเงียบกบมาไปใส่ใส่บุเอายามเด็ดเดียวน้ำเบิ้งบรรยากาศเหมือนกันครับพี่น้องวันนี้อายุหากินเท่าครับช่วงนี้หากินง่ายตัวครับช่วงนี้น้ำก็เริ่มแห้งเขาก็เริ่มสีเหลืองครับเริ่มสีเหลืองเริ่มสีล่มเริ่มสิเอาน้ำออกจากงานหน้าแล้วครับจังหน่อยก็สีเด็กเกี่ยวเขาแล้วล่มแล้วครับบางงานเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เริ่มเอาน้ำออกครับบัดนี้นี่ปลาเขาบ่ปลาตัวเป็นน้ำออกจากงานแน่ครับนี่ปลาปลาปลาโอ้ปลาซิวโอ้ล่ะซิวให้น้องปลาซิวเลยปลาซิวไปมกแท้แล้วมื้อนี้แรงๆคอยสียามครับซิ่วเป็นตลาอยู่ครับง่ายไหมงานหน้าพะลุงซิ่วใส่ไปนี่นะปากท่อนะครับโอ้โหซิ่วหลายจังเลยซิ่วปากกระเดิดลมลาบเรียบเลยนี่ข้าวเจ้าข้าวเจ้าครับพี่น้องนี่ครับมองที่เฮาสิหาปลามื้อนี้ครับตรงนี้เลยมีปลาบ่ครับปลาอยู่นี่นะพี่น้องต้มสองมื้อก่อนครับบ่ถนัดมื้อเดียวเล็กน้อยครับ
ปูครับมาหลายตัวแล้วใส่พอครับมันนี่ปากขวัญฟิ้นของผมน้ำสีลายบลายโอ้ได้การด้วยครับผมนี่ยังสองตัวปลาไหลอุ้ยโอ้ปลาขาวขาวสุดเป็งท่านพ่อสุโมงอยู่ครับฝากเป็งบางยานเรียนน้องมะยามดีครับเพื่อนน้องมะยามตะเศร้าจังหน่อยช่วงแรกหน่อยไปโรงเรียนออกมะยามเลยน้ำมันไหลตรงนี้น้ำหมอกตัวปลาไม่ปลาป่ะปลาซ้อหลายผมยังก็เบิ่งโอ้นี่คือเขาบ่ท่านใส่ยังไงปลาเขียวบ่
ได้อยู่เยอะมันมาหลายปานไหนน้ำยังหลายครับยืนกว่านั้นก็คือยัดเข้าไปได้บ่ตั้งดักของเขาไปก่อนมือค่อยสิได้ไม่ยามอีกครับน้ำยังหลายอยู่ครับลงสมนี่ก็ถือว่าได้กินแรงครับทั้งปลาขวนทั้งปลาทั้งปลาขวนทั้งปลาไส้ครับสดๆมันได้แรงแท้แล้วก็ปลาหน่อยไปใช้แหนบกบครับเขาไปจะกินด้วยคำเราได้ใช้ป่ะสามหลังนะครับใช้ไงก็เบ็ดเลยยังตัวจิตเลาะสาหนึ่งหนึ่งตัวรถมันยังขังตัวน้อยๆตัวเลียนแทบๆโอ้โหสิได้ใช้สักครั้งบุตาเขาบานเนื้อนะครับบานเงินค่อยสีออกมาอีกแค่นั้นพี่น้องความเงินคิดว่าน่าจะถือปลาอยู่ครับมันมีน้ำมันยังหลายอยู่พอเปียงใส่บ้านโดนนะครับเราออกมาข้าเดี๋ยวน้ำกดออกมาจุ่มหน่อยแต่งบแซ่บปานนั้นนะครับตรงปากมันแซ่บแล้วซิ่วกับบริกขมที่เราตะซิ่วหางแดงได้อยู่ครับกินแรงอยู่ครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วอีกบ่เกิน2อาทิตย์ได้เกี่ยวเขาแน่นอนครับกะขอบคุณที่รับชมมาถึงช่วงนี้ครับพี่น้องต้องบอกสิขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเนาะค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับกับทงให้ทงหน้าแต่ทั่วกับป่าครับทั่วนี่พ่อเก็บทั่วกับป่า